โอ้โหนี่คือดอกของต้นโมกมันนะหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าโมกมันเป็นยังไงฮะโมกมันก็คือไม้ต้นตอที่เป็นต้นลำใหญ่ๆที่เขาใช้เสียบพวกโมกลายโมกพวงนะที่ดอกสวยๆฮะดอกสวยๆหอมๆนะเขาตระกูลโมกโมกลายโมกพวงเนี่ยเขาต้นไม่ใหญ่นะก็ต้องใช้ต้นโมกมันฮะเป็นต้นตอนะเนี่ยวันนี้เขาออกดอกสวยเหมือนกันนะแต่ว่าดอกเขากินไม่หอมมากมันจะกินแบบมีอยู่5แฉกอย่างนี้แหละนี่คือดอกโมกมันนะจะเป็นอย่างนี้